สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามนาทีโดยเพจถามอีกกะบีกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับทักทายท่านผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะครับรอออนทุกแพลตฟอร์มที่มันอยู่บนโลกใบนี้ที่คนไทยใช้กันเยอะๆเนี่ยนะฮะทั้ง Facebook YouTube Twitter นะครับยังขาด IG นะไม่รู้มันทําได้เปล่านะครับอันไหนที่มันทําได้เราจะทําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังทาง Clubhouse ด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับหลายท่านบอกสวัสดีครับรอเลยครับสําหรับเซสชั่นนี้นะฮะคุณนรากรคุณมารุตคุณสมาร์ทพร็อพเพอร์ตี้นะครับคุณอำนาจคุณตุ๊กตาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหลายท่านบอกมาแล้วคุณสมคิดมาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับเราพูดคุยถึงเรื่องของบิตคอยก่อนหน้านี้เราอาจจะคุยกันเล่นๆนะว่ามันคือบิตดอยนะครับเพราะว่าติดดอยกันยาวนานเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่ทำออลไทม์ไฮแล้วนะครับก็เลยต้องเรียนเชิญ2ปรมาจารย์ที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะฮะคนไหนที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับท่านแรกนะครับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาครับผู้ก่อตั้งบริษัทบิตครับครับสวัสดีครับคุณท็อปครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับและอีกหนึ่งท่านนะครับพี่หนึ่งครับคุณปรมินทร์อินโสมกรรมการบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญฟิโรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านด้วยนะครับนะฮะโอเคมีหลายท่านบอกว่ามีในคลับเฮาส์ด้วยเหรอมีด้วยครับตอนนี้เราออนพร้อมทุกช่องทางพร้อมๆกันเลยนะครับคุณเชิญสวัสดีครับโอเคทักทายเข้ามาผมไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับคือคุยไปเลยสำหรับประเด็นแรกอย่างในช่วงตั้งแต่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นมาแรงมากๆนะครับทะลุทุกแนวต้านเลยนะครับนะแล้วก็พุ่งขึ้นไปจากรอบที่แล้วที่เราคุยกันผมมีโอกาสได้คุยทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2ท่านก็มองตอนนั้นที่เราคุยนะก็ยังมองว่ามันบวกอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่มันมีแรงเทขายออกมาก็ตามนะครับแต่คิดว่าในภาพกลางๆแล้วก็ภาพระยะยาวเนี่ยมันก็ยังคงสวยงามอยู่เพราะนี่คือเทคโนโลยีที่ยังมา disrupt นะครับในหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆธุรกิจเลยอันนี้คือโลกแห่งอนาคตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วล่ะนะครับทีนี้พอมันราคาขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวผมเริ่มจากคุณท็อปก่อนแล้วกันนะครับพอมันขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าไปดูนะว่าเอ๊ะต่างฝั่งของต่างชาติเนี่ยเขามองอย่างไรหลายๆกองโดยเฉพาะกองที่ให้เป้าตอนนี้ที่เยอะสุดเลยนะครับคือ ARK Invest นะครับของคุณแคทรีวูดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไป 400,000 เหรียญเฮ้ยคุณท็อปมันเวอร์ไปป่ะฮะเป้าตรงนี้เวอร์ไปป่ะคือส่วนตัวผมนะครับอย่างแรกเลยคือไม่ต้องบอกเตือนทุกคนว่าไม่มีใครรู้ความจริงครับไม่มีใครเดาอันคนได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นการแค่เดาเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ความจริงที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะเกิดก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าให้ผมคิด disclaimer คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะซึ่งไม่ใช่ความจริงแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ระยะเวลามากกว่าว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับคือมาแน่แต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองครับคือถ้าผมมองว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยแฟกเตอร์ที่อยู่รอบของเราตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมันคอนติเนียในเรทนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับแปลว่าบล็อกเชนตัวนี้มันก็ยังมีเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเหรียญมันก็มีจำนวนจำกัดนะครับจำนวนโนดก็มากที่สุดพวกเนี้ยมันคือเกิดมา13ปีไม่มีใครเคยไปเปลี่ยนอะไรมันได้เนี่ยมันกลายเป็นดีแฟกโต้ดิจิตอลโกลด์สแตนดาร์ดไปแล้วถูกไหมครับที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาเก็บเพื่อที่จะ hedge inflationแล้วสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็คือทุกคนก็รู้กันว่าอเมริกาปริ้นเงินอย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับออกมาล่าสุดเนี่ย stimulus package อันใหม่เนี่ย 1.9 ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 40% ของเงินดอลลาร์ที่อยู่ใน circulation ที่อยู่ใน economy ของเราทั้งหมดเนี่ยออกมาภายในแค่12เดือนนะครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเราลอยตัวจากทองคำตอนปี1971ถูกไหมครับ post Bretton Woods system นะครับเราปริ้นเงินได้ไม่อั้นเนี่ยนะครับมาตั้งแต่1971มาปี2021เนี่ยก็50ปีพอดีแต่49ปีแรกเนี่ยอเมริกาปริ้นเงินออกมาทั้งหมดเท่ากับ 60% ของดอลลาร์ in circulation ในอีโคโนมีทั้งหมดอีก 40% ที่มันเกิดมาล่าสุดเลยครับคือภายในแค่12เดือนที่ผ่านมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเศรษฐศาสตร์ถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้ว่าอันนี้มันเรียกว่า inflation หรือเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยถ้ามันออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันลอยตัวจากทองคำแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ productivity ของโลกที่มันหยุดชะงักเพราะว่าโควิดเนี่ยใช่ไหมครับ capacity การผลิตสินค้าหรือการบริการมันไม่เต็ม 100%อย่างร้านอาหารเมื่อก่อนรับคนได้100โต๊ะต่อวันก็เหลือ10โต๊ะต่อวันใช่ไหมการท่องเที่ยวก็หยุดชะงักเนี่ยพวกนี้คือ productivity หรือ dead weight loss ที่มันหายไปเมื่อเทียบกับ inflation หรือเงินเฟ้อที่เข้ามาเงิน money supply ที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิด gap ตรงนี้ที่เรียกว่าเงินเฟ้อหรือ inflation นะครับถ้าเทียบจำนวน money supply กับ productivity ของโลกที่มันหยุดชะงักไปมันก็เลยไม่แปลกใจที่ทำไมตอนนี้ทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินมันขึ้นหมดเลยถ้าเราเทียบเป็น ratio เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับบางที่บิตคอยอาจจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะครับไม่ได้ขยับอยู่กับที่เลยก็ได้แต่ดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นออกมามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบดอลลาร์กับบิตคอยน์แพริ่งเนี่ยราคามันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนขึ้นไปเลย
ความจริงดอลลาร์อาจจะด้อยมูลค่าก็ได้แล้วบิตคอยน์อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นนะครับหุ้นก็ all time high นะครับทองคำนะครับทุกอย่างบิตคอยน์ก็ all time high เพราะว่าสภาพตลาดคือ liquidity เนี่ยมันสูงมากนะครับไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนนะครับแล้วใครที่เก็บเงินนิ่งๆอยู่ในแบงก์เนี่ยนะครับมันก็มูลค่ามันก็ด้อยลงไปเรื่อยๆ purchasing power มันก็ด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของเวฟปัจจุบันที่ต่างกับเวฟนะครับใน4ปีหรือใน8ปีที่ผ่านมาก็คือเงินทุนสถาบันมันเริ่มไหลเข้ามา นะครับอย่าง Tesla เนี่ยก็เป็นบริษัทที่นำหน้าเรื่องของเทคโนโลยีของโลกอยู่แล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าเงินทุนสถาบันกว่าจะไหลเข้ามาได้เนี่ยต้องโอ้โหผ่านบอร์ดอนุมัติใช่ไหมครับคอนวินซ์บอร์ดต้องเซ็นเอกสารภายในดีแคลร์อะไรทุกอย่างอาจจะใช้เวลาแต่บริษัทไหนที่ทำ process พวกนี้เร็วหน่อยก็จะเป็นบริษัทแรกที่เข้ามาเปลี่ยนทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยมา hedge against inflation เช่น Tesla เป็นต้นใช่ไหมครับเอา 8% ของใช่ไหมครับเงินของเขามา 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ1ที่มันมีเงินสดเขาเก็บอยู่ 19,000 ดอลลาร์เนี่ยล้านดอลลาร์เนี่ยเก็บประมาณย้ายประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์มาซื้อ Bitcoin ถูกมั้ยครับ Apple นี่มีเป็น10เท่าของ Tesla 190,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินสดทิ้งไว้อยู่ถ้าบริษัทอื่นเขาเริ่มทำตามเนี่ยตอนนั้นผมก็มีพูดเล่นๆกันภายในนะครับว่าเอ้ยถ้า Tesla เป็น First Mover ของบริษัทต่างๆเนี่ยที่เงินเม็ดเงินของสถาบันเริ่มที่จะไหลเข้ามาเนี่ยถ้าสถาบันอื่นจะเข้ามาเนี่ยมันคงต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะต้องทำเรื่องผ่านบอร์ดเตรียมเอกสารนู่นนี่ราคาคงจะปรับตัวหลังจากนั้นนะครับขึ้นมาอีกใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะถึง400,000ดอลลาร์นะครับมีความเป็นไปได้ถ้าสภาพแวดล้อมยังเหมือนเดิมแปลว่าบล็อกเชนที่เน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดที่แพงที่สุดที่คอมพิวติ้งพาวเวอร์มากที่สุดที่จำนวนโหนดเยอะที่สุดยังเป็นบิตคอยน์แล้วอเมริกายังปริ้นเงินอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆแล้ว productivity ของโลกยังไม่โตนะครับยังโตตามไม่ทันนะครับ assumption พวกนี้ถ้าสมมติเราสามารถที่จะทำอย่างนี้keep condition พวกนี้ต่อไปได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แน่นอนครับครับตอนนี้พี่หนึ่งตอนนี้หน้าจอมันหายไปนะพี่หนึ่งนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่หนึ่งยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับแต่ว่าหน้าจอมันหายไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้คุณท็อปก็คิดว่าในภาพยาวๆภาพใหญ่ๆมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสรุปแบบสั้นๆนะครับงั้นถามพี่หนึ่งด้วยนะครับพี่หนึ่งเชื่อเหมือนกันไหมตอนนี้คนดู 3,500 ท่านนะจุดที่เราไลฟ์ทุกแพลตฟอร์มนะเชื่อเหมือนกันไหมว่ามันน่าจะถึงแหละเพียงแต่ว่าระยะเวลานั่นคือคำถามยังอยู่ไหมฮะพี่หนึ่งครับดูเหมือนจะมีปัญหาโอเคกลับมาครับกลับมาพี่หนึ่งได้ยินไหมครับครับผมครับได้ยินนะโอเควันนี้ภาพสวยฮะภาพสวยมากนะครับหล่อมากฮะนะครับมีบางท่านบอกอยากให้คุณท็อปยิ้มนิดหน่อยครับวันนี้ดูเหนื่อยดูหน้าซิดๆนิดนึงน่าจะเป็นที่แสงนะผมว่านะวันนี้อินเทอร์วิวมา 3-4 ที่แล้วเยอะใช่ไหมเพราะมัน all time high นี่นะฮะราคา real time นะครับในระหว่างที่เดี๋ยวรอให้พี่หนึ่งเซตโทดาวเรียบร้อยก่อนนะครับราคาปัจจุบัน real time นะครับอยู่ที่ 6,455 เหรียญนะครับอันนี้คือ Bitcoin ณ real time แล้วก็บางช่วงเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่อ่ะพี่หนึ่งมองภาพเหมือนกันหรือเปล่าว่าไอ้สี่แสนเหรียญมันไม่ได้เวอร์เกินไปหรอกมันมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันคือผมมองว่าคือเรื่องราคานะครับมันด้วยเรทของมันที่โกรทต่อปีอะครับทุกสี่ปีหรือทุกสามปีอะไรก็ตามแต่ที่เราดูครับต่อให้มันขึ้นไปลงมาแต่ว่าคือด้วยเทรนที่เราดูที่ผ่านมามันก็คือขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมต่อให้มันมีลงไปปรับฐานบ้างอะไรก็ตามแต่ซึ่งในส่วนของคำว่า 400,000 เนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเลขที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไงครับคือเขาวิเคราะห์มาว่ามันจะไปถึงสิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ครับว่าคือในมุมมองของผมนะครับในส่วนของตัวราคาเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะไปถึงแต่เพียงแค่ว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะเร็วมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะไม่ใช่ภายในปีนี้หรืออาจจะเป็นภายในปีนี้ก็ได้ตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าคือผมกำลังพูดถึงว่าคือณปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเทียบกับทองคำแล้วเนี่ยที่ทุกคนก็เล่นทองอยู่แล้วหรือถือทองอยู่แล้วนะครับด้วยโกลมาร์เก็ตมันอยู่ประมาณ10เท่าของทองณปัจจุบันเองนะครับผมมันก็เลยกันว่าคือจริงๆแล้วคือผมก็เรามองว่าคือถ้าเทียบกับทองเนี่ยคือผมมองว่าคือบิตคอยน์ยังมีจำนวนจำกัดถ้าเทียบกับทองนะครับหมายความว่าคือทองเรายังหาได้เรื่อยๆซึ่งด้วยไพรซ์ของทองณปัจจุบันเนี่ยครับคือเทียบกับคอสในการขุดของทองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือมันมีมาร์จิ้นเกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะที่เปรียบเทียบกับบิตคอยน์เนี่ยครับคือเขาเรียกว่าราคาของบิตคอยน์กับราคาที่ใช้เ
ครื่องขุดในการขุดบิตคอยน์มาเนี่ยมันไม่ได้มาร์จิ้นเยอะเท่ากับทองด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยมองว่าคือในอนาคตเนื่องจากจำนวนที่ลิมิตของบิตคอยน์เองนะครับจะทำให้มันก็คือราคาของมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าคือระยะเวลานะครับผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าคือผมไม่ได้ฟันธงนะครับว่าคือมันจะภายในปีนี้หรือปีไหนนะครับแต่ว่าคือในมุมมองของผมที่ผมมองเองว่าคือสุดท้ายมันจะไปถึงแต่ว่าคือระหว่างทางคนที่อยู่ในคนที่ลงทุนจะอยู่ถึงมันหรือเปล่าของมันนั่นนะครับผมเพราะถ้ามันมาเร็วก็คงอยู่ถึงมันแต่ว่าคือถ้ามันผ่านไปอีกสัก 3-4 ปีข้างหน้าตรงนี้ครับมันอาจจะกลายเป็นว่าคือมันอาจจะมีคนที่ถืออยู่อาจจะขายไปก่อนก็ได้ตรงนั้นนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นกันอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเรากลับไปดูตั้งแต่ตอนที่บิตคอยน์ออกมาใหม่ๆที่ราคายังไม่ถึงเหรียญนะครับมันกลายเป็นว่าคือคนที่ถือแล้วก็พอมันขึ้นมาสัก100เหรียญ200เหรียญก็มีขายออกไปบ้างแล้วตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือถ้าเทียบในส่วนของการลงทุนเนี่ยผมมองว่าคือเวลามันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าคือถ้ายิ่งนานผมมองว่าคือคนส่วนมากมักจะที่เหมือนว่าคือขายออกก่อนนะครับผมเพราะว่าคือไม่ได้กำไรอ่ะใช่ครับแล้วก็กำไรหลายเท่าด้วยผมกำลังพูดถึงว่าคือเราอาจจะเห็นว่าคือราคาของบิตคอยน์มาถึง5-6 หมื่นเหรียญตรงเนี้ยแต่คือการที่เราจะรอได้ถึง60,000เหรียญแล้วผ่านมา11ปีนะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคือเหมือนจะแป๊บเดียวนะครับแต่คือถ้าเราดูกราฟหรือดูราคาเนี่ยผมมองว่าคือถึงถ้าเราลงทุนสัก100นึงขึ้นมา 1,000 นึงเราก็ขายหมดแล้วครับหรือไม่ก็แบบถ้าขึ้นมา 20,000 เนี้ยเราก็ขายไปหมดแล้วครับเราคงไม่แบบโอกาสที่จะถือไว้นี่คือต้องเป็นคนที่ใจแข็งจริงๆนะผมซึ่งผมมองว่าคือก็อาจจะมีบ้างหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าคือลืม access ว่าจะเข้าตัวบิตคอยน์ยังไงเก็บไว้นานเกินตรงนั้นนะครับจนจําไม่ได้หรือลืมไปเลยแล้วก็มานึกได้อีกทีว่าอ๋อมีเก็บไว้อย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าคือถ้าคนที่เป็นก็เรียกเป็นคล้ายๆกับ speculator ที่หรือเป็นพวก day trade อ่ะครับผมมองว่าคือเค้าไม่รอนานถึงขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าคือทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับลักษณะของคนที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยครับว่าคือคนที่เหมือนก็ถือไว้เล่ายาวแล้วไม่ดูมาดูเลยก็มีต่อให้ราคาขึ้นเท่าไหร่เยอะแค่ไหนหรือลงแค่ไหนก็ไม่ได้ดูก็เหมือนกับมองว่าคือยังไงในอนาคตมันเขาเรียกว่าครับราคามันก็ขึ้นแน่ๆตรงนั้นนะครับก็มีกันมีหลายแบบนะครับคนที่อยู่ในตลาดบิตคอยน์ครับครับเอ๊แต่คุณท็อปคือตอนนี้มันปัจจัยบวกต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็ถูกเฉลยออกมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทเอกชนนำโดยทางฝั่งของเทสลาเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะครับเขาก็เริ่มมีการเอาเงินเนี่ยเข้ามาจากตัวบาลานซ์ชีตของเขาเนี่ยครับตัวเงินสดก็มาถือตัวนี้แทนนะครับเพื่อเป็นการเฮชเรื่องของอินฟลักชันอะไรว่านไปนะครับหรือประเด็นอื่นๆนะครับเช่นพวก QE ที่มันอัดเข้าสู่ระบบแรงต่างเนี่ยเม็ดเงินมันล้นเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นที่ตอนนี้คนที่อยู่ในตลาดเขารู้กันหมดแล้วแต่การที่จะทำให้ไอ้ตัวราคาบิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปอีกตั้งกี่เท่าอ่ะประมาณเกือบ8เท่านับจากตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีปัจจัยอะไรที่แรงมากพอที่จะผลักดันให้ไปต่อได้คุณท็อปคิดว่ามันจะต้องมีปัจจัยอะไรฮะหรือมันก็เป็นในแง่ที่บริษัทต่างๆก็จะแค่มาถือไอ้ตัวบิตคอยน์มากขึ้นแค่นี้หรือเปล่าหรือมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆถึงจะผลักดันราคาให้ไปได้ขนาดนั้นฮะคืออีกปัจจัยนึงที่เรามองไว้นะครับทำนายกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดกันก็คือเรื่องของแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยเข้ามาเก็บบิตคอยน์เป็นทุนสำรองคือรู้ไหมครับว่าอเมริกาเนี่ยประเทศที่มีมหาอำนาจดีกว่าครับที่มีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยเป็นประเทศที่ปริ้นเงินได้โดยที่ไม่มีทองคำมาแบกเราลอยตัวจากทองคำตอนปี1971ถูกไหมครับ50ปีที่ผ่านมาแต่อย่างประเทศไทยเวลาเราจะปริ้นเงินเนี่ยเราก็ต้องมี2อย่างอย่างแรกคือทองคำที่เก็บอยู่ใน Bank of England แบงก์ชาติของอังกฤษนะครับไม่รู้ทำไมอันที่2คือ SDR ที่ย่อมาจาก Special Drawing Rights เป็นเงินคล้ายๆเหรียญที่ออกโดย IMF ตอนปี1969ซึ่ง SDR เนี่ยที่ผมเคยอธิบายให้ทุกคนฟังเนี่ยมันก็จะเป็นบาสเกต5 currency เป็น weighted average ของ5 currency ที่ทาง IMF เขาก็แฟร์หน่อยเพราะเขาเป็นแบงก์กลางเนี่ยเขาก็จะ revise ทุกๆ5ปีดูที่ว่าประเทศไหนมี impact ต่อโลก GDP ของโลกมากที่สุดในโลก5ประเทศอย่างที่ผมบอกเนี่ยจีนโตเร็วมากใน20ปีที่ผ่านมา Chinese Yuan ก็เลยเข้าไปเป็น1ใน5 currency ของ SDR Special Drawing Rights แล้วสิ่งที่มาเก็บเป็นทุนเป็น reserve ของประเทศเนี่ยเวลาจะ print เงินก็คือทองคำบวกกับ SDR แล้วแต่ ratio ว่าอยากจะเก็บเท่าไหร่แต่ถ้าสถาบันเริ่มไหลเข้ามานะครับมันกลายเป็น de facto reserve เมื่อไหร่นะครับความมั่นคงนะครับความเสถียรภาพเนี่ย13ปีที่ผ่านมามันถูกพิสูจน์แล้วมันเป็นระบบเปิดที่ใครพยายามจะไปแฮกมันจะไปเปลี่ยนอะไรมันเป็น immutable ledger ที่ไม่มีใครเคยไปเปลี่ยนอะไรมันได้เนี่ยแล้วถ้ามันยัง continue condition นี้ไปเรื่อยๆจนมันสร้างความมั่นใจจน
แบงก์ชาติทั่วโลกเริ่มที่จะเก็บไม่ใช่แค่ทองคำไม่ใช่แค่ SDR แต่เก็บ Bitcoin เป็น Reserve เข้าไปแล้วเนี่ยคิดดูสิครับว่า1 Bitcoin มันจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าแบงก์ชาติก็ไม่ได้ซื้อเหมือนรายย่อยนะครับถือซื้อทีนึงเนี่ยแบงก์ชาติก็ไม่ได้ซื้อเหมือนสถาบันการเงินนะครับแบงก์ชาติก็ไม่ได้ซื้อเหมือนสถาเหมือนเขาเรียก institution money นะครับแต่นี่เป็น reserve ของประเทศนะครับจะซื้อขนาดไหนดูไหมครับถ้านี่คือ big if เลยครับ if ใหญ่มากๆเลยถ้าเปลี่ยนเป็น reserve เมื่อไหร่มันคงไปได้อีกไกลหรือคิดอีกมุมหนึ่งง่ายๆครับจำนวน millionaires ทั่วโลกเนี่ย millionaires คือคนที่มีเงินอย่างน้อย30ล้านบาทในบัญชีขึ้นไป 1 million US dollar เขาเรียกว่า millionaires ผมเพิ่งพิมพ์ไปใน Google เมื่อกี้เองครับมันบอกว่าคนที่มีเงินอย่างน้อย1ล้านบาท1ล้าน US dollar ขึ้นไปมีทั้งหมด 46.8 ล้านคนทั่วโลก millionaire around the world นะครับ 46.8 ล้าน Bitcoin เนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีแค่21ล้าน Bitcoin เท่านั้นนะครับซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่าไม่มีใครเคยไปเปลี่ยนอะไรมันได้เลยนะครับแล้วตอนนี้แค่ไม่มี21ล้านนะครับตอนนี้มีแค่18.65นะครับ18,650,000 Bitcoin ประมาณนะครับในปี2021นี้แล้วมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับทีละ 6.25 อีก3ปี 3.125 มันจะหาร2ทุก4ปีแล้วมันจะไปจบที่21ล้านตอนปี2140อีก119ปีหลังจากนี้แปลว่ามันยังไม่ถึง21ล้านถ้าเทียบกับจำนวนมิลเลนเนียร์สมมติเราตีแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับ21ล้านมาวันนี้เลยออกมาครบละ21ล้านมิลเลนเนียร์ทั่วโลก 46.8 ล้านแปลว่าอะไรครับแปลว่าหารกันคนละครึ่ง Bitcoin ถูกมั้ยครับโดยเฉลี่ยซื้อได้แค่คนละครึ่ง Bitcoin 0.5 Bitcoin ต่อ1คนเพราะว่ามิลเลนเนียร์มัน2เท่าจำนวน Bitcoin ที่มีอยู่นะครับแต่คงไม่ได้2เท่าเพราะว่า Tesla กวาดคนเดียวเท่าไหร่ครับ 35,000 Bitcoin ใช่มั้ยครับMicroStrategy กวาดอีกเท่าไหร่ไม่รู้ 70,000 กว่า Bitcoin หรือ Grayscale กวาดด้วยซื้อเพิ่มด้วยแปลว่าจริงๆครับไม่รู้เหลือ 0.1 Bitcoin หรือเปล่านะครับต่อคนซึ่งถ้ามันเป็นแต่ condition คือ big if ก็คือมันกลายเป็น network ที่ใหญ่ที่สุดจนมันต้องมี equilibrium point อันนึงนะครับเหมือนกับ line เนี่ยครับที่พอมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ย WeChat จะใหญ่แค่ไหนครับจะดีกว่าแค่ไหนมาเข้ามาในเมืองไทยแล้วคนมันไม่ย้ายฐานแล้วมันจะย้าย network ยากมากๆเลย46ล้านคนใช้ line อยู่ตอนนี้ WeChat เขาใหญ่มากในจีนแต่เขามาบุกไทยในแพ้ line แล้วเพราะคนถ้าบางคนย้ายแต่คนส่วนใหญ่ไม่ย้ายเนี่ยผมส่งเมสเซจไปแล้วไม่มีเมสเซจส่งกลับมาแล้วมันจะส่งยังไงมันไม่มีเน็ตเวิร์กของคนใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าแอสซัมชันใหญ่ๆเลยคือถ้าสุดท้ายเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดเน็ตเวิร์กมันโตถึงจุดหนึ่งที่มันใหญ่จนอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างเนี่ยบิตคัพก็เป็นหนึ่งในอินฟราสตรักเจอร์ของบิตคอยน์ถูกไหมที่มีเอ็กชแนนทั่วโลกพวกนี้มันคืออินฟราสตรักเจอร์ที่ลงทุนไปใน8ปีที่ผ่านมาทั่วโลกถ้ามันถึงจุดอีควิลิเบรียมมันนึงแล้วมันใหญ่เกินไปที่จะย้ายเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยนะครับแล้วแบงก์ชาติต่างแต่ละแบงก์ชาติเริ่มที่จะเก็บรีเซิร์ฟเพื่อที่จะเปลี่ยนdiversify ความเสี่ยงทองคำส่วนนึงนะครับ SDR ส่วนนึงBitcoin ส่วนนึงอันนี้มันเป็นโมเมนตัมใหม่ที่จะพุชไปถึง $400,000แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ Bitcoin market cap มัน 10% ของทองคำถูกมั้ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้มัน60,000ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin แปลว่า400,000ดอลลาร์นี่คือมันเกือบจะ10เท่าแปลว่า Bitcoin market cap จะพอกับทองคำถ้ามันขึ้นไปถึง400,000ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin market cap ของทองคำจะพอๆกับ Bitcoin จะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้ราคา 60,000 บาทเนี่ยไอ้ 60,000 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin เนี่ยหรือ 1,860,000 บาทต่อ1 Bitcoin เนี่ย market cap ปัจจุบันเนี่ยนะครับของ Bitcoin เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือ 1.1 ทริลเลียนดอลลาร์ครับถูกมั้ยครับในปัจจุบันใหญ่กว่า3แบงค์ทั่วโลกรวมกันตอนนี้แต่มันจะเกิดภาพนั้นได้จริงเหรอคุณท็อปเพราะว่าอย่าง Bitcoin เนี่ยมันกำลังจะมาดิสรัปต์บทบาทหน้าที่ของแบงค์ชาติแต่ละแบงค์ชาติหรือแม้ทั้งแบงค์ชาติเองก็พยายามที่จะพัฒนาไอ้ตัวที่เป็นสกุลเงินของตัวเองอยู่มันจะเกิดภาพนั้นได้จริงเหรอฮะที่แบงค์ชาติจะไปถือรีเซิร์ฟเป็น Bitcoin คือผมมองว่ามันคือการพัฒนาของคำว่าเงินนะครับ evolution ของเงินหรือระบบการเงินโลกมันเปลี่ยนทุก50ปีอยู่แล้วลองถ้าสมมติลองดูว่า conversation ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไปเกิดตอนก่อนปี1929อ่ะตอนนั้นที่เราชินกับการใช้ทองคำหรือหินสีเหลืองเป็นเงินเราไม่มีทางจินตนาการออกเลยนะครับว่าเราจะลอยตัวจากทองคำได้ใครจะไปใช้กระดาษนะครับในยุคนั้นถ้าสมมติคนลองคิดดูว่าเราโตในยุคที่แบบหินสีเหลืองมีมูลค่านะครับแต่กระดาษไม่มีมูลค่ากระดาษที่ลอยตัวจากทองคำมันจะมีมูลค่าได้ยังไงถูกไหมครับปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ลอยตัวจากทองคำสำเร็จ
ในปี1971ยุคปัจจุบันเราโตในยุคที่เอ้ย centralization ต้องมีตัวกลางต้องมีทุกอย่างต้องมี control centralized body แต่ยุคอนาคตมันคือมันสิ่งที่มันแน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆข้างนอกแต่เราจะอธิบายให้กับคนยุคที่โตขึ้นมาในยุค centralized body centralization ให้เข้าใจโลกยุคใหม่มันก็เหมือนกับอธิบายให้คนยุคที่เกิดในยุค gold standard อธิบายว่าเราลอยตัวจากทองคำได้แล้วใช้กระดาษก็พอแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเราหรอกมันคนละ assumption ถูกไหมครับครับครับโอเคงั้นพี่หนึ่งมองประเด็นเหมือนกันไหมหรือมีประเด็นบวกประเด็นอื่นไหมที่ตอนนี้ตลาดเขายังไม่รับรู้นะครับคือในมุมของนักลงทุนเนี่ยบางทีมันจะต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้แฟกเตอร์ที่มันกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันรับรู้ไปในราคาณเวลานี้แล้วหรือยังถ้ามันยังไม่รับรู้อย่างเมื่อกี้คุณท็อปเขาก็ไกด์มาว่าเออเป็นไปได้เหมือนกันที่แบงก์ชาติเดี๋ยวในท้ายที่สุดจุดหนึ่งก็อาจจะเข้ามาถือตัวนี้เป็นรีเซิร์ฟพี่ท็อปพี่หนึ่งมองประเด็นเหมือนกันไหมหรือว่ามีแฟกเตอร์อื่นๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่คนรู้อยู่แล้วคือผมอาจจะเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีแล้วกับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมมานะครับแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกนะครับคือผมมองว่าคือณปัจจุบันนะครับคนที่โดน capital control แน่นอนครับคือผมไม่ได้พูดถึง capital control ภายในประเทศนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงว่าคือ capital control ที่ประเทศใหญ่ๆมีกับประเทศเล็กๆหรือประเทศที่มีปัญหากับประเทศใหญ่ๆนะครับเป็นต้นซึ่งตรงนี้ปัจจุบันคือการที่เขาใช้ตัว Bitcoin เป็นในส่วนของเป็นเหมือนกับตัวที่มาทำรีเซิร์ฟของเขาหรือเป็นในส่วนของตัวเพย์เมนต์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนอร์ทเกาหลีอิหร่านหรือไม่ก็อาร์เจนตินาที่เหมือนก็คือปัญหาเรื่องค่าเงินอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าคือในอนาคตที่บอกไปว่าคือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าในส่วนของตัวเอาบิตคอยน์มาเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีในรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศนะครับผมมองว่าคือถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับประเทศที่โดนคอนโทรลโดยเฉพาะทางด้านการเงินจากประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือประเทศอื่นๆนะครับผมที่ร่วมกันคว่ำบาตรมันจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ถ้ามันเริ่มแล้วเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นว่าคือประเทศที่มีปัญหาทางเสถียรภาพทางการเงินก็จะใช้ตัวบิตคอยน์นะครับเป็นตัวรีเซิร์ฟเพื่อที่จะมายืนยันได้ว่าคือค่าเงินของเขามีมูลค่าจริงๆนะครับผมแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะครับว่าคือตัวบิตคอยน์มันเป็นกลางหมายความว่าคือเป็นกลางที่ผมกำลังพูดถึงว่าคือมันไม่ได้เทคไซส์ข้างไหนข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับคือถ้าเราถือในส่วนของตัวในส่วนของค่าเงินดอลลาร์หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือปอนด์อะไรตรงนั้นนะครับอย่างน้อยคือเราต้องเอียงไปข้างไหนข้างหนึ่งแล้วแต่ผมกำลังพูดว่าด้วยตัวบิตคอยน์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นกลางนั่นหมายว่าคือคนที่ถือก็ยังมีความมั่นใจอยู่ว่าคือสิ่งที่เขาถือนะครับไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลไหนรัฐบาลหนึ่งทั่วโลกนะครับผมอันนี้เป็นถ้าจะตอบในส่วนของถามว่าคือมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะมาเป็น reserve currency ภายใต้central bank ตรงนั้นครับผมมองว่าคือมีโอกาสแล้วก็จะเริ่มจากประเทศที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือณปัจจุบันเนี่ยเรามีคอนเซปต์ในเรื่องของตัว DeFi เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับตัว decentralized finance นะครับซึ่งในส่วนของตัว DeFi เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าคือแบบมันยังเป็นเรื่องไกลตัวอยู่ที่แม้แต่นักลงทุนเองถ้าไม่มาเกี่ยวข้องกับโลกคริปโตเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินมาเลยคำนี้นะครับแต่ว่าคือพอเราพูดถึง DeFi เนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันใช้ในส่วนของตัว Bitcoin เนี่ยไปล็อกไว้ด้วยแล้วก็มันสร้าง ecosystem ที่ทำให้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าคือใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับทำให้เหมือนกับว่าคือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึง infrastructure ตรงนี้ได้แล้วกลายเป็นว่าคือไม่ได้มีในส่วนของเขาเรียก regulator เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันค่อนข้างที่จะเติบโตมากๆนะปัจจุบันแล้วก็มันกลายเป็นว่าคือมันจะเป็นตัวผลักดันให้ในส่วนของการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ market cap ของ Bitcoin เนี่ยเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นในอนาคตนะครับครับเพราะงั้นก็เท่าที่ดูก็อาจจะพอมีไปได้นะครับมี 2-3 ท่านนะครับเขาแซวเข้ามาบอกว่าเห็นทั้งคุณท็อปแล้วก็พี่หนึ่งดื่มโค้กด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับทั้งสองท่านบังเอิญดื่มยี่ห้อเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเดียวกันนะครับแซวกันเข้ามานะครับคุณพัทราคุณเอกศักดิ์นะครับโอเคนะครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้เราคุยมันดูเป็นปัจจัยบวกทั้งนั้นนะครับแต่มันก็จะมีอภิมหาเศรษฐีเช่นคุณบิลเกตส์นะฮะเขาก็เพิ่งจะมาคุยในคลับเฮาส์นี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณอย่ามองโลกสวยมากเกินไปนะครับแล้วคิดว่าคนที่จะเข้าไปลงทุนอย่างคุณอีลอนมัสก์เนี่ยโอเคถ้าคุณมีตังค์เยอะฉันก็ไม่ห่วงหรอกนะครับยูก็สามารถที่จะถือหรือไปลงทุนอะไรได้แต่ถ้าคุณมีตังค์ไม่เท่าเขาเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดพิจารณาเยอะๆเหมือนกันนะกับการที่คุณจะเข้าไปลงทุน
เอ้ยนี่คนระดับโลกแล้วเขาแบบโอ้โหซูเปอร์ไฮเทคอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อเสียอาจจะเป็นอันตรายต่อนักทุนเขาถึงออกมาเตือนแบบนี้ทั้งสองนั้นคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคุณท็อปก่อนฮะก็ความจริงผมเห็นด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องรวยเท่าอีลอนมัสก์แต่ปัจจัยหรือ point ที่บิลเกตเขาพยายามจะสื่อก็คือถ้าคุณไม่มีเงินที่เสี่ยงได้คุณไม่ควรเข้ามาเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกการเก็งกำไรมีความเสี่ยงนะครับไม่มีใครคนที่เพิ่งเข้ามาในปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเคยเจออย่างที่ผมเจอมาใน8ปีผมเจอมา2ไซโคแล้วครับนี่คือไซโคที่3ของ Bitcoin Halving ถูกไหมครับอย่างไซโคที่2เนี่ยตอนนั้นจุดพีคคือ600,000 บาทตอนนั้นพูดกันทั้งประเทศเลยครับ2017ตอนนั้นถ้าจำได้นะครับแล้วมันลงมาเนี่ยจากเท่าไหร่ครับจาก $20,000ลงมาเหลือ $3,000อย่างเงี้ยต่ำที่สุดสมมุติลงไป1ล้านเนี่ยเหลือเงิน 200,000 เนี่ยคุณตกใจหรือเปล่าแล้วถ้าใครมีเงินเย็นคือสบายมากถูกไหมครับลงไม่เหลือ 200,000 ก็ลงสิเพราะว่าถือต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้จะ 600,000 เป็นเท่าไหร่ล้าน8 3เท่ากำไร3เท่าจะต้องเป็นเงินร้อนเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนถ้าลงไปตอน 600,000 ตอนนั้น4ปีแล้วมันลงมาเหลือใช่ไหมครับจาก $20,000เนี่ย 600,000 เนี่ยลงมาเหลือ $3,000เนี่ยคุณเงินหายไปทั้งหมด 800,000 เนี่ยคนเป็นเงินถ้าเป็นเงินร้อนเมื่อไหร่เขาต้องขายขาดทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อย่างไซโคแรกเนี่ยครับผมเข้ามาตอนนั้น $11พุ่งไปถึง $1,150ตอนปี2013แล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆใน4ปีนะครับลงมาเรื่อยๆเหลือ$200เนี่ยต่ำสุดใช่ไหมครับจาก1ล้านเนี่ยลงไปเนี่ยเหลือ 200,000 อย่างเงี้ยครับถ้าคนไม่ใช่เงินเย็นจริงก็ขาดทุนใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเงินเย็นจริงถือตั้งแต่$1,150ตอนนั้นตอนนี้$60,000อย่างเงี้ยครับดูไหมครับกำไรแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับบิลเกตตรงที่ว่าถ้าคุณไม่มีเป็นคนที่เสี่ยงไม่ได้ดีกว่านะครับไม่เหมือนพี่อีลอนมัสก์ครับเขาเศษเงินของเขาถูกไหมครับเขาจะ เขาถือกี่ปีก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาเลยไลฟ์สไตล์เขาเหมือนเดิมเลยจะมีหรือไม่มีบิตคอยน์ตอนนี้ถูกไหมครับจะเสี่ยงเท่าไหร่มันก็เขาเป็นผู้เบอร์หนึ่งของโลกครับที่มีเงินเยอะที่สุดของโลกตอนนี้แซงหน้าบิลเกตไปแล้วด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเตือนทุกคนเหมือนกันว่าอย่างบูรานเนี่ยถ้าใครที่อยู่มาในวงการนานๆจะรู้ว่าบูรานจริงๆก็อยู่ประมาณปีครึ่งหลังจากฮาวิ่งหลังจากบิตคอยฮาวิ่งแล้วมันฮาวิ่งมาแล้วถูกไหมครับกลางปีที่แล้ว วันที่12เดือน5เนี่ย2020อันนี้ก็เกือบจะ1ปีแล้วถูกไหมครับนี่เดือน3แล้วถูกไหมครับของปี2021ยังครั้งที่แล้วเนี่ยบูรานก็จากเท่าไหร่ครับตอนนั้นรักเกิดฮาวิ่งตอนปลายปี2016ราคากว่าจะปรับตัวก็กลางปี2017ใช่ไหมครับบูรันจริงๆก็เนี่ยกลางปี2017ไปถึงต้นปี2018ก็นะครับถึงกลางๆเดือน1เดือน2ก็ประมาณเกือบปีนึงเนี่ยครับหลังจากฮาวิ่งก็ปีครึ่งถูกไหมครับถ้านับจากฮาวิ่งเป๊ะๆเลยซึ่งครั้งแรกก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันอะไรที่มันขึ้นแรงก็ลงแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติด้วยไม่ใช่เห็นแบบโอ้โหเพื่อนข้างบ้านออกรถใหม่เขาก็ไม่ดูฉลาดกว่าฉันเลยถามว่าทำอะไรเล่นบิตคอยน์มันทำกันหมดเลยโดยที่แบบตัวเองไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เสี่ยงได้ใช่ไหมครับหรือทำไม่เป็นก็โดนหลอกก็มีเยอะครับไปใช้เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของจริงฝากคนอื่นซื้ออะไรที่เอาผลดอกเบี้ยมาดอกเบี้ยสูงๆมาล่อใจเอ้ย return guarantee 20% ทุกเดือนไอ้พวกเนี้ยอยู่ไกลๆไว้ครับผมว่าอะไรที่มันดีเกินจริงต้องอยู่ไกลๆถ้าดีจริงๆเขาให้ครอบครัวเขาให้ญาติๆเขาไม่มาถึงคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงดาบมี2ด้านเหรียญมี2ด้านถูกมั้ยครับใช่มั้ยครับมันก็มีทั้งดีได้ถ้าเราใช้ถูกทางมีปัจจัยคอนดิชั่นอะไรที่มันเป็นเหมือนที่บิลเกตเขาบอกว่าเสี่ยงได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นมีคอนดิชั่นพวกนั้นก็มันก็แบ็คไฟร์ได้เหมือนกันก็ทำให้คนหลายคนเจ็บตัวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับบิลเกตนะครับแต่ไม่ต้องรวยเท่าถ้ารวยเท่าอีลอนมัสก์ก็ไม่มีใครเข้ามาในวงการนี้ได้แล้วถูกมั้ยของเขาก็คือเป็นเงินที่เสี่ยงได้ครับก็แบ่งเงินแหละถ้าสมมุติว่าคนไหนที่อยากจะลองเข้ามาศึกษาอะไรต่างๆนะครับแล้วอยากจะเข้ามาลองลงทุนก็อาจจะต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินในส่วนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องออกมาใช้อะไรต่างๆนะครับก็ลงทุนตรงนั้นไปคิดซะว่าถ้าขาดทุนไปเราก็ยังพอสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือว่ามีเงินในส่วนต่างอื่นเนี่ยอันนี้ถ้าเรายังมีตังค์มากพอนะอันนี้ก็โอเคคุณก็สามารถที่จะลงทุนไปได้นะครับหลายท่านบอกว่าคุณท็อปดูเหนื่อยไม่มีแต่คนทักอ่ะคุณท็อปนะคุณทักเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบอกเป็นห่วงบอกให้ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับเป็นห่วงเข้ามาคุณเองโอเคขอบคุณที่ยังให้เวลากับพวกเรานะครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งคืออย่างตอนนี้ปัจจัยที่ตอนนี้หลายคนเมื่อกี้เราก็คุยกันละนะครับเรื่องหนึ่งที่คุณท็อปบอกว่า Big If ก็คือทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะเข้ามา
ถือนะครับตัว Bitcoin ที่เป็น Reserve นี่เราคุยกันมาละประเด็นนี้นะครับทีประเด็นที่2คือประเด็นที่ทางฝั่งของพวกบริษัทเอกชนที่ตอนนี้ทยอยเอาเงินสดเนี่ยเข้ามาถือตัว Bitcoin มากยิ่งขึ้นแต่คำถามก็คือว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ตอนนี้หลายๆบริษัทเองเขายังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนนะครับจากเงินสดเนี่ยเข้ามาถือตัว Bitcoin มั้ยนะครับแล้วถ้าคำถามที่2ต่อเนื่องกันไปคือถ้าสมมติว่าบริษัทอื่นๆเขาไม่เปลี่ยนล่ะนะเหมือนกับว่าไอ้ที่ซื้อไปแล้วคือซื้อไปหมดแล้วตรงนี้คือเกมโอเวอร์หรือเปล่ากับการที่ผลักดันให้ตัวบิตคอยจะไปต่อได้ครับผมคือต้องบอกว่าคือผมไม่ต้องเอาตัวอย่างไกลถึงฝั่ง Tesla นะเดี๋ยวผมค่อยไปแน่นอนครับผมเอาแค่ตัวอย่างในไทยก่อนแล้วกันนะครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับคือผมเคยไปฟังCFO ของเจ้าของบริษัทที่ listed อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับผมที่เข้า IPO ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นระดับหลายๆหมื่นล้านเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่าคือตอนที่เกิดโควิดขึ้นมานะครับคือเขามีเงินในบริษัทมีเงินอยู่แต่ก็คือเนื่องจากคือขายของมันก็ขายไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคือปกติสินค้าเขาจะขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งถามว่าคือแล้วเขาทำยังไงคือเขาไม่ได้ไปลงบิตคอยน์นะครับแต่เขาเอาเงินตรงนั้นนะครับไปเทรดหุ้นอดีตซึ่งมันกลายเป็นว่าคือเขาได้กำไรเพิ่มเติมกลับมาจากการที่เอาเงินเก็บไว้อยู่เฉยๆถามว่าคือที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยให้เห็นภาพครับว่าคือไอเนี้ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วณปัจจุบันเราไม่ต้องไปดูฝั่งประเทศอื่นเลยนะครับไม่ต้องไปดูที่ประเทศอเมริกาหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งผมมั่นใจว่าคือหลายๆประเทศหลายๆบริษัทที่อยู่ในแต่ละประเทศต่างๆก็มีทำแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับผมกำลังพูดถึงว่าคือถ้าบริษัทเหล่านี้มองแล้วครับว่าคือนอกจากตลาดหุ้นแล้วเนี่ยยังมีตลาดคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยที่เขาเข้าไปซื้อได้แล้วมันสามารถที่จะทำกำไรได้มันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่เป็น why not นะครับผมซึ่งมันเป็นเบสิก hanging food ที่คนที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่บริหารเงินของบริษัทจะต้องแสวงหาอยู่แล้วครับว่าคือถ้าเอาเงินเก็บไว้เฉยมูลค่ามันลดลงแล้วจะไปทำยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นในประเทศไทยก็มีบริษัทที่ผมพูดไปก็คือว่าเอาไปเทรดหุ้นอันอื่นแล้วก็ได้กำไรกลับมาก็กลายเป็นว่าบริษัทมีเงินเพิ่มเติมมากขึ้นดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยในส่วนของตัวเดียวกันนะครับผมก็มั่นใจว่าคือในส่วนของตัว Tesla เองหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยที่จะตามมาในอนาคตนะครับก็จะเกิดคำถามว่าคือฉันมีเงินอยู่แล้วถ้าเอาไว้เฉยมูลค่ามันลดลงแล้วจะเอาไปทำอะไรเอาไปลงทุนในหุ้นหรือเอาไปลงทุนในคริปโตหรือจะเอาไปลงทุนอย่างตรงนั้นหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบนั้นนะครับแล้วแต่เลยผมก็เลยมองว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะไม่อยู่นิ่งเฉยๆแน่นอนเพราะฉะนั้นผมมองว่าคือการที่บอกว่าคือจะไม่มีบริษัทอื่นมาลงทุนในบิตคอยต่อไปแล้วเนี่ยครับผมมองว่าคือมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยแต่ไม่ได้แบบว่าคือมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมว่าคือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยเพราะว่าคือเนื่องด้วยพื้นฐานของแต่ละบริษัทจะต้องทำเงินที่มีอยู่ให้มันงอกเงยให้ได้แล้วครับครับดูเหมือนทางฝั่งพี่หนึ่งจะค้างไปนะฮะคุณท็อปยังได้ยินผมเนาะครับยังได้ยินครับโอเคโอเคงั้นน่าจะเป็นทางฝั่งของพี่หนึ่งนะครับโอเคถ้างั้นได้ครับงั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทางพี่หนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเอาคำถามจากพี่ตีนะครับจาก Facebook นะครับนี่อาจจะเป็นคำถามต่อเนื่องจากเมื่อกี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นกรณีแบงก์ชาติแต่ละประเทศเนี่ยเข้าถือบิตคอยน์นะแทนที่จะไปเลือกบิตคอยน์นะแต่ดันไปเลือกเหรียญอื่นเข้ามาแทนอ่ะเออผมว่าซีนาริโอนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะส่งผลอย่างไรต่อบิตคอยชีวิตความเป็นจริงมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าแทนที่จะเอาบิตคอยมาเป็นรีเซิร์ฟเหมือนที่คุณท็อปว่าแต่ไปใช้อย่างอื่นดอชคอยหรือเปล่า เหมือนอีลอนมัสก์บอกคืออย่างแรกเลยครับสิ่งที่ผมว่าคอนดิชันแรกเลยที่แบงก์ชาติทั่วโลกน่าจะดูก็คือมันมีจำนวนจำกัดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไปซื้อดอชคอยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ออกมาได้เรื่อยๆอย่างนั้นคงไม่ใช่เป็นรีเซิร์ฟcurrency นะครับเพราะว่ามูลค่ามันถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้ว่าถ้า supply มันออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแปลว่า supply มันไม่จำกัดเนี่ยมูลค่ามันก็ไม่ได้จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเก็บมูลค่าไม่ได้ถ้ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า scarcity หรือจำนวนจำกัดอย่างเหตุผลที่ทำไมทองคำหินสีเหลืองมันมีมูลค่าแล้วทำไมหินสีเทาไม่มีมูลค่าหินเหมือนกันเพราะว่าหินสีเหลืองมันมีจำกัดไงครับมันก็เลยมีมูลค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีสิทธิ์ก็เป็นไปได้ครับถ้าจะตอบคำถามแต่แล้วก็ผมก็มองว่าคงไม่เป็นเหรียญเดียวหรอกครับคงน่าจะเป็นหลายๆเหรียญเป็นบันโดเป็น weighted average ของบาสเกตของเหรียญก็ได้อาจจะเป็นเหมือน SDR ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับถ้า IMF เขาขยับก่อนนะครับ
มี5 currency ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ SDR ใช่ไหมก็อาจจะใส่อันที่6เข้าไปก็ได้นะครับ Bitcoin เข้าไปไปดึงค่าเฉลี่ยใส่เข้าไปใน SDR ด้วยมา back SDR เลยนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วแบงก์ชาติก็ถือ SDR แทนถือทางอ้อมอยู่ดีนะครับมีความเป็นไปได้อยู่แล้วแต่เขาคงจะมองเหรียญที่มีเน็ตเวิร์คที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าจะย้ายเน็ตเวิร์คมันยากมากๆเหมือนจะย้ายคนจาก Facebook ตอนนี้เนี่ยยากมากนะครับถ้าเราจะไปสร้างไฮไฟฟ์ใหม่เนี่ยแล้วก็ย้ายคนจาก Facebook มาไฮไฟฟ์เนี่ยโอกาสสำเร็จน้อยมากถูกไหมครับถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่มันย้ายเน็ตเวิร์คไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นde facto ไปแล้ว standard เพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าส่วนตัวมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่จะมีการซื้อเหรียญอื่นแต่ต้องเป็นเหรียญที่1มีความมีจำนวนจำกัดนะครับ2 network ต้องใหญ่มากพอนะครับ3ก็คือต้องพิสูจน์มาระยะเวลานานว่ามัน immutable จริงๆคนไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรมันได้มันก็ต้องทำมันพิสูจน์มา 4,000 ปีครับว่ามันยังไงมันก็สีเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ได้นะครับใครจะไปทำอะไรมันก็เปลี่ยน property ของทองคำไม่ได้นะครับเหรียญดิจิตอลมันก็ต้องคล้ายๆกันมันต้องมี condition คล้ายกันถึงจะเข้าไปอยู่ในบาสเกตได้นะครับแต่ในทางเทคนิคถ้าสมมติว่าสมมติเลสเซว่าคุณท็อปมองเห็นโอกาสแล้วคุณท็อปเหมือนกับพัฒนาไอ้ตัวเหรียญที่มันคล้ายๆกับบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณสมบัติที่เราว่ากันไปเมื่อกี้เนี่ยเอาเหมือนเป๊ะเลยจำนวนจำกัดอะไรว่ากันไปเนี่ยในทางเทคนิคมันทำได้ใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่มันผมจะกลับบ้านไปฟอกเป็นท็อปคอยน์แฮชฟังก์ชันออกมาทุก10นาที SHA 256เหมือนกันเป๊ะนะครับมี21ล้านเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีเน็ตเวิร์คมันศูนย์แบบสมมติผมมีบิตคอยน์คนเดียว21ล้านมาอยู่ที่ผมคนเดียวเนี่ยมันจะมีมูลค่ามั้ยครับมันไม่มีมูลค่าถูกมั้ยครับทั่วโลกใช้ไม่ได้มันไม่มีเน็ตเวิร์คมันเหมือนกับเครื่องแฟกซ์นะครับถ้าผมเป็นคนเดียวที่มีเครื่องแฟกซ์ก็ขั้นประตูทำอะไรไม่ได้แล้วคุยกับใครไม่ได้แต่เครื่องแฟกซ์มันจะยิ่งมีมูลค่าถ้ามันยิ่งกระจายถ้าทั้งประเทศมีเครื่องแฟกซ์บ้านแต่ละบ้านมีคนละเครื่องเนี่ย powerful มากเลยสื่อสารกันทั้งประเทศได้เลยถ้าไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอีกหน่อยเครื่องแฟกซ์กระจายไปทั่วโลกเนี่ยมันสื่อสารกันทั้งโลกได้เลยไงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวมันจะยิ่ง powerful เข้าไปใหญ่นะครับมันมูลค่าของแฟกซ์ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแฟกซ์อยู่ที่เน็ตเวิร์คของคนใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ทางเทคนิคเราจะไปสร้างเป็นท็อปคอยน์เหมือนกับบิตคอยน์เป๊ะเลยโคลนมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเน็ตเวิร์คเลยเนี่ยครับมูลค่าก็ไม่มีนะมันก็ไม่มีมูลค่าครับอันนี้ในทางเทคนิคแต่ถ้าในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยสมมุติว่าผลิตไอ้เหรียญตัวนี้ขึ้นมาคำถามคือไอ้ตัวบิตคอยที่บอกว่าเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เนี่ยมันยูสเคสที่มันมีการใช้กันเนี่ยมันมากพอที่เหรียญอื่นจะไม่ได้เกิดหรือเปล่าอ่ะใช้คำพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะเหรียญอื่นจะเกิดได้ถ้ามันเป็นโปรโตคอลที่แก้ไขคนละปัญหาในโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับบิตคอยนะครับที่บิตคอยแก้ไม่ได้นะครับเหตุผลที่ทำไมอีเธอเรียมเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมันมีสมาร์ทคอนแทรคมันรันดีเซนทรัลไลซ์แอปพลิเคชันได้อะไรเงี้ยง่ายกว่ามันเป็นภาษาที่ง่ายกว่าดีพลอยง่ายกว่าพูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็แก้ไขคนละปัญหากับบิตคอยน์โปรโตคอลนะครับบิตคอยน์ก็เป็นสโตร์วัลูโอนเงินข้ามประเทศอะไรเงี้ยมันคนละอันกันมันก็เลยเกิดเป็นโคเอ็กซิสกันได้นะครับแต่ถ้ามันเกิดมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยอย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ที่คนแล้วว่าจะตัดสินใจเลือกอันไหนถ้าสมมติยกตัวอย่างตอนนี้แชทแอปครับแอปในแชทในแอปพลิเคชันสโตร์ถ้าเราอยากจะแชทกับใครเนี่ยแอปมีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เกลื่อนตลาดเลยแต่สุดท้ายก็ใช้ไม่กี่แอปเพราะว่ามันมีเน็ตเวิร์กมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กของคนใช้ครับถ้าผมไปใช้แอปอื่นที่ไม่มีใครรู้จักแล้วผมส่งเมสเซจไปแล้วไม่มีเมสเซจกลับมามันคุยกันไม่ได้ถูกไหมครับฟันดาเมนทัลมันไม่ได้มันก็กลับมาใช้แอปเดิมอยู่ดีที่คนใช้กันเยอะๆไอเดียเดียวกันนะครับครับโอเคนะครับพอจะเก็ตไอเดียนะครับพยายามจะเจาะเข้าไปในทีละประเด็นเราจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับพี่หนึ่งเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ตอนนี้พี่หนึ่งกลับมาแล้วนะครับนะฮะหน้าใสเหมือนเดิมนะเมื่อกี้สัญญาณเล็กน้อยนะพี่หนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้คือพี่หนึ่งพยายามจะอธิบายว่าจริงๆแล้วมีหลายบริษัทนะที่อยู่ในตลาดทรัพย์เขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวอื่นแล้วมันก็ได้กำไรอะไรว่ากันไปเพราะฉะนั้นไอเดียนี้มันก็มีโอกาสที่จะเอาไปใช้กับบิตคอยด้วยเราคุยค้างกันไว้ตรงนี้นะครับครับผมใช่ครับก็คือมันก็เลยกันว่าคือที่บอกว่าคือมันจะไม่มีบริษัทไหนมาลงทุนในบิตคอยน์อีกแล้วนะครับผมมองว่าคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคือเป็นไปได้ยากนะครับผมแต่ว่าคือเรื่องด้วยในส่วนของจำนวนที่จะซื้อเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าคือขึ้นอยู่กับแต่ละกำลังหมายว่าคือแล้วแต่กำลังของแต่ละบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนเลยนะครับผมว่าคือเขารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนในการที่แบ่งเงินของบริษัทออกมาบางส่วนมาลงทุนในตัวคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าคือยังไงมันมีบริษัทมาเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าคือจำนวนเงินที่เข้ามาซื้อเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาเท่ากับในส่วนของตัวเทสลาณช่วงเวลา
ปัจจุบันนะครับแต่ว่าคือถ้าจะมีบริษัทที่ใหญ่กว่า Tesla แล้วก็มาลงเนี่ยก็อาจจะใช้เงินจำนวนน้อยหรืออาจจะจำนวนเยอะกว่าของ Tesla ก็ได้คือมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกลับมาที่ในเรื่องของตัวเขาเรียกครับในส่วนของตัวบิลเกตที่พูดถึงว่าคือคนจะเล่นบิตคอยต้องเหมือนกับตัวอีลอนเนี่ยครับผมกำลังพูดถึงว่าคืออีลอนเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างหัวก้าวหน้าด้วยนะครับผมกำลังพูดถึงว่าคือเขาด้วยบิสเนสที่เขาทำเนี่ยมันเป็นบิสเนสที่เหมือนกับว่าคือเป็นคล้ายๆกับอินโนเวทีฟด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทั้งโซลาร์เซลล์เองหรือเป็นในส่วนของนูโนลิงอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากมากเพราะฉะนั้นคือผมมองว่าคือนอกจากเงินเยอะแล้วเนี่ยต้องไมด์เซ็ตมันต้องได้ด้วยครับว่าคือแบบอยากจะทำอะไรที่มันที่เหมือนกับว่าคือมันเทคสเต็ปเฟอร์เตอร์ไปนะครับในส่วนของตัวอินโนเวชันที่จะเกิดขึ้นผมก็เลยมองว่าคือนอกจากเงินแล้วก็คือในส่วนของไมด์เซ็ตของผู้บริหารของแต่ละบริษัทด้วยนะครับผมครับแต่เท่าที่ดูก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับโอเคนะจุดที่เราไลฟ์นะครับตอนนี้ 4,300 ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube Subscribe กดกระดิ่ง Twitter ก็รีทวีตกันไปนะครับ Clubhouse ผมเห็นบางท่านยกมือไว้แล้วนะครับนะค้างไว้ก่อนนะครับผมจะใช้เวลา Facebook กับ YouTube อีกประมาณสัก10นาทีบวกลบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวกลับไปตรุยที่ Clubhouse นะครับโอเคนะมีคำถามโอ้คำถามล้นทะลักมากงั้นผมลุยคำถามเลยแล้วกันนะครับคุณเฟิร์นนะฮะขอสั้นๆนะครับถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มันพัฒนามาไกลมากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อบิตคอยน์ไหมหรือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยช่วยอธิบายหน่อยนะครับอันนี้ผมไปเห็นภาพอย่างนี้แล้วกันครับว่าคือมันเป็นคำถามคลาสสิกที่ทุกคนผมไม่รู้ไปเอามาจากไหนแล้วเป็นทุกคำถามที่เวลาที่ผมไปที่ไหนทุกคนจะถามว่าคือแล้วถ้ามีควอนตัมคอมพิวติ้งเกิดขึ้นมาแล้วจะยังไงคือเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ไปคู่กับการพูดเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหมดแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งที่จะรวมถึงในรายการนี้ด้วยนะครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลังตัวบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นการรวบรวมเป็นการรวมของหลายๆเทคโนโลยีเข้าด้วยกันมันไม่ใช่เทคโนโลยีอันเดียวมันเหมือนก็คือเอาทุกอย่างมายำรวมกันแล้วก็บอกว่าไอ้เนี่ยคือบล็อกเชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเชนไม่ใช่เทคโนโลยีที่เหมือนกับว่าคือมีด้วยตัวของมันเองอย่างเดียวมันมีเทคโนโลยีอย่างอื่นที่เข้ามาผสมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับมันก็จะตอบกลับมาว่าคือในส่วนของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยคือผมก็กำลังพูดถึงว่าคือเราต้องกลับไปดูครับว่าคือควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะมีผลต่อบางส่วนที่เป็นส่วนประกอบของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยส่วนไหนบ้างนะครับผมกำลังพูดถึงว่าคือมันจะมีในส่วนของตัวแฮชฟังก์ชันซึ่งถามว่าแฮชฟังก์ชันปัจจุบันสามารถที่จะป้องกันควอนตัมคอมพิวติ้งได้หรือเปล่าอาจจะไม่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีแฮชฟังก์ชันที่พูดถึงว่าคือจะทำยังไงให้มันเป็นควอนตัมรีซิสแตนต์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับในกรณีที่อนาคตเกิดขึ้นมีควอนตัมคอมพิวติ้งเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่พัฒนาบิตคอยน์นะครับก็จะบอกว่าโอเคถ้างั้นตัวแฮชฟังก์ชันนี้เราจะไม่ใช้ละเราจะไปใช้แฮชฟังก์ชันที่เป็นควอนตัมรีซิสแตนต์อย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูในส่วนของตัวดิจิตอลซิกเนเจอร์หรือในส่วนของไลเซนส์อิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าสมมติว่าคือปัจจุบันที่มันใช้เดวิติดเคิร์ฟนะครับถ้ามันมีช่องโหว่ที่ทำให้ควอนตัมคอมพิวติ้งทำลายได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีงานวิจัยที่เป็นในส่วนของเรียกครับดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่เป็นแบบควอนตัมรีซิสแตนต์อีกก็จะเปลี่ยนตัวจากที่เป็นอิเล็กทริกเคิร์ฟปัจจุบันครับไปเป็นอันใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกำลังพูดถึงว่าทุกอย่างที่มันเป็นบิลดิ้งบล็อกที่อยู่ในเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนเพื่อให้มันต้านทานในส่วนของควอนตัมคอมพิวติ้งได้เพราะฉะนั้นคือเวลาที่คนมีคนมาถามในส่วนของตัวควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับผมไม่อยากให้มองเป็น0กับ1นะครับผมอยากให้มองว่าคือมันไม่ใช่ไบนารี่ที่เป็น0กับ1แต่มันเป็นในส่วนของเป็นตัวเลขแบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้โดยที่เรามาแตกเป็นส่วนย่อยๆว่าคือส่วนไหนที่มันเป็นช่องโหว่กันแน่ถ้ามันมีควอนตัมคอมพิวติ้งเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมขอข้ามไปคำถามอื่นนะครับพอดีคำถามมันเยอะนะฮะเดี๋ยวนะฮะคำถามนี้เขาบอกว่าคิดอย่างไรนะครับกับคนที่เขาถือเหรียญเล็กแต่ทำกำไรได้มากกว่าการถือบิตคอยน์นะฮะนี่คือคำถามนะแต่ผมถามเพิ่มให้ละกันพอดีเหรียญจริงๆอยู่โลกใบนี้มันหลายพันเหรียญนะครับคุณท็อปถ้าสมมติว่านอกเหนือจากไอ้ตัวบิตคอยน์เนี่ยวิธีในการที่เราจะเลือกเข้าไปลงทุนในเหรียญใดเหรียญหนึ่งเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างเราควรจะต้องดูอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปตะลุยมันลุมมาตุ้มกับเขาฮะคุณท็อปยังไม่เปิดไมค์นะฮะโทษทีครับครับคือ okay. ตอนนี้ทั้งหมด8,795เหรียญ
นะครับครับแต่คนไทยจะรู้จักกันหลักๆก็คือ Bitcoin เป็นหลักนะครับอย่างแรกที่ต้องดูคือเหรียญเนี้ยมันมีจำนวนโนดเยอะไหมใช่ไหมครับมัน decentralized มากพอไหมอย่างที่สองคือ network มันใหญ่มากพอไหมนะครับอย่างที่สามคือ use case เนี่ยมันมีจริงๆไหมแล้วมันมีเยอะมากพอหรือเปล่านะครับพวกนี้มันคือการ contribute ให้ demand curve นะครับถ้า plot graph เนี่ย supply demand เทียบกันนะครับอย่างที่หนึ่งที่ต้องดูก่อนเลยครับว่า supply มัน vertical หรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีจำนวนจำกัดหรือเปล่าถ้าเหรียญมันไม่มีจำนวนจำกัดเนี่ยเราต้องลุ้นอย่างเดียวว่าให้ demand มันโตเร็วกว่า supply ราคามันถึงจะขึ้นดูไหมครับแต่ถ้าเหรียญมันมีจำนวนจำกัดโอเคขอให้ demand มันค่อยๆขึ้นก็ได้ไม่ต้องโตเร็วกว่า supply เพราะว่า supply มันจำกัดนะครับอันที่หนึ่งคือดูฝั่ง supply ก่อนว่า1เหรียญจำนวนจำกัดไหมเพราะบางเหรียญไม่จำกัดนะครับออกมาได้เรื่อยๆอย่างที่สองคือ use case มันมีจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่ hype นะครับมันต่างกันครับพูดแบบการแบบออกข่าวแต่ไม่ได้ใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแล้วต้องดูจริงๆว่า use case มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ demand ไปทางขวาอันที่สามคือ media value อย่าง bitcoin เนี่ยได้รับ media value มากที่สุดนะครับ8ปี10ปีที่ผ่านมาmedia value ของ bitcoin โตขึ้นทุกปีคือคนรู้จักกันอยู่แค่เหรียญเดียวอ่ะใน 8,000 กว่าเหรียญเนี่ยรู้จักกันส่วนใหญ่ก็เหรียญเดียวคือ bitcoin นะครับอย่างที่5คือ network มันใหญ่จริงหรือเปล่า computing power ที่ contribute เข้าไปใน network เนี้ยใช่มั้ยครับจำนวนโนดมันมากพอมั้ยมัน decentralized หรือเปล่าหรือคนเดียวจะไปเปลี่ยนอะไรมันวันนึงอยากจะเปลี่ยนอะไรมันเลยก็เปลี่ยนได้นะครับมันมีหลายปัจจัยซึ่งอันนี้ผมก็ขอไม่แนะนำแล้วกันผมไม่ควรจะพูดออกความคิดเห็นด้วยครับว่าควรไปซื้อเหรียญไหนไม่ซื้อเหรียญไหนแต่แค่ให้วิเคราะห์ประมาณนี้ครับ 5-6 ปัจจัยนะครับแล้วผมเชื่อว่าไอ้ Pareto Rules เนี่ยมัน apply กับทุกวงการ 80-20 นะครับ 20% จะมี impact ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อ 80% จะมี impact น้อยมากๆ Pareto Rules น่าจะ apply กับทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับครับครับคุณตี้นะครับบอกว่าทางฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยเขาอาจจะสร้างเหรียญขึ้นมาเป็นเหรียญที่มีจำนวนจำกัดเหมือนกับ Bitcoinแล้วยอมรับการเฉพาะกลุ่มในหมู่ของธนาคารกลางเนี่ยเพื่อเป็นการควบคุมของกลุ่มแบงค์ชาติเองมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดซีนาริโอนี้หรือไม่ครับพี่หนึ่งก็ได้ครับคือถ้าจำนวนจำกัดนะครับผมมองว่าคือมันจะไม่ใช่เงินแล้วนะครับคือพอด้วยคอนเซปต์ของตัวเงินมันคือถ้ามีคนอยากจะใช้แล้วคือมันต้องได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดนึงที่ถ้าเราต้องการแล้วคือมันไม่มีใช้เนี่ยราคามันจะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายว่าคือราคาพอราคามันขึ้นกลายเป็นว่าคือมันเป็น medium of exchange ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการที่จะฟิกให้มันมีมูลค่าให้มีไม่ให้เป็นมีจำนวนจำกัดเนี่ยผมมองว่าคือเป็นไปได้ยากแต่ว่าคือถ้าในกรณีที่จะออก SDR แล้วเหมือนกับว่าคือเป็น stable coin ที่ back ตัว SDR แบบนี้ครับเป็นไปได้ที่แต่ละแบงก์ชาติจะยอมรับนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าคือในส่วนของ likely ที่มันจะเป็นในส่วนของสถานการณ์ณปัจจุบันจะเป็นในส่วนของที่แต่ละแบงค์ชาติออกเหรียญของตัวเองมากกว่านะครับณปัจจุบันก็คือมีเหรียญที่เขาพูดถึงพวก CBDC อย่างเช่นประเทศไทยก็มีพวกอินทนนท์แบบนั้นนะครับผมที่เป็นในส่วนของดิจิตอลเคอเรนซีที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนกับ Bitcoin เลยครับแต่ว่าคือเป็นเหรียญที่ออกโดยในส่วนของตัวทางธนาคารกลางเองนะครับผมแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เหมือนก็คือประชาชนใช้เหรียญตัวนี้แล้วก็คือเขาเรียกครับเป็นไปตามเขาเรียกครับเหมือนเทคโนโลยีมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว CBDC ก็เป็นความพยายามหนึ่งที่จะใช้เทคโนโลยีอันเดียวกันที่ใช้อยู่ใน Bitcoin นะครับมาใช้เป็นในส่วนของตัวสกุลเงินที่ออกโดยของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าคือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นแต่เพียงว่าคือจำนวนอาจจะไม่จำกัดครับคุณอัศนีบอกว่า Libra จะเกิดหรือเปล่านะพอกระแสเนี่ยพวกเหรียญอื่นๆมันกำลังมาแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆก็พยายามจะพัฒนาของตัวเองที่พี่หนึ่งว่าเนี่ยนะครับคุณท็อปคิดว่า Libra เกิดไหมฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันคือการพัฒนาของโลกครับมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับ Libra เนี่ยคือหนึ่งในเราเรียกว่าเลเยอร์ที่5ของ business model ที่เรียกว่า operating systemมันคือการพัฒนาของโลกครับเลเยอร์ที่หนึ่งคือ content business ถูกไหมครับพออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยมันเกิด digital divide นะครับมันมีกลุ่มที่เรียกว่า exponential winner กับ exponential loser พออินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นมา content business คือ copy ได้ไม่อั้นแหละนะครับ control c control v กลายเป็นอำนาจตลาดเนี่ยเหลือต่ำสุดเลย bottom of the food chain เลยเลเยอร์ที่หนึ่งที่ดีขึ้นมาหน่อยมีอำนาจตลาดมากกว่าหน่อยก็คือเลเยอร์ที่สองก็คือบริษัทที่ผลิต product แล้วก็ services
นะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยติดอยู่ในระยะที่2ทั้งหมดเลยครับพูดชื่อบริษัทอะไรก็ได้ในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยไม่ให้บริการก็ขายผลิตภัณฑ์นะครับแต่ถ้าลองดูในอเมริกาเนี่ยเขาไประยะที่3กันหมดแล้วบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือธุรกิจระยะที่3ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสยกตัวอย่างนะครับ Facebook เป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคอนเทนต์ของตัวเองอันนี้เรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนส Uber เป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองไม่มี product เป็นของตัวเองใช่มั้ย Airbnb เป็นบริษัทอสังหาเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีห้องโรงแรมเป็นของตัวเองนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าง Lazada Shopee ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมาขายนะครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยระบบการเงินของโลกนะครับแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตจะเป็นแบงค์ที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองจะเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสนี่คือระยะที่3ระยะที่4คืออีโคซิสเต็มนะครับอย่างตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของการพัฒนาคือ WeChat Clock In Network นะครับในแอปเดียวเนี่ย WeChat ทำได้ทุกอย่างเลยเรียกแท็กซี่สั่งอาหารโอนเงินคุยกัน WeChat เป็นตัวอย่างที่ดีมากของอีโคซิสเต็มบิสเนสคือระยะที่4เขานำซิลิคอนไวลีย์แล้วด้วยซ้ำไป WeChatแต่ระยะที่5ผมบอกได้เลยคือ operating system เพราะว่าดูเทรนด์จากโลกนะครับในอดีตเนี่ย frequency ของ transaction จะน้อยนานๆที่จะเกิด1 transaction แต่1 transaction ที่เกิดเนี่ย ticket size จะใหญ่มากคนส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึง ticket size ใหญ่ frequency น้อยกว่าจะเกิด1 transaction แต่พอมีคอมพิวเตอร์มาพอมีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาพอมีมือถือขึ้นมาเนี่ย smartphone เนี่ยมันทำให้จำนวน transaction มันเกิดมากขึ้นเรื่อยๆแต่1 ticket size จะเล็กลงเรื่อยๆแล้วถ้าพูดถึงในโลกอนาคตเนี่ยมันเทรนด์ก็คือtransaction จะยิ่งทีเลยเกิด real time ภายในวินาทีเลยแต่ ticket size จะลงไปถึง nano transaction จะเล็กมากๆแล้วถ้าอะไรที่มันเกิดมาเยอะมากๆเนี่ยเราจะ collaborate กันไม่ได้แล้วแต่เราต้องเปลี่ยนระบบเป็น coordinate ต่างกันนะครับผมไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร collaborate coordinate coordinate ต่างกันยุคแรกลองดูคิดดูนะครับในยุคแรกๆเนี่ยตอนที่รถยนต์ออกมาใหม่ๆ1896ตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังขี่ม้ากันอยู่ลองคิดภาพในถนนนะครับในถนนโอเครถม้าคุณผ่านนะวัวเดินข้ามอ่ะรถยนต์ค่อยผ่านเขาคอลลาเบเรตกันในยุคแรกเพราะว่าฟรีเควนซีมันยังไม่เยอะนานๆที่เกิดทรานแซคชั่นแต่พอผ่านมาเรื่อยๆเนี่ย10 100ปี200ปีเนี่ยรถยนต์ออกมาเต็มถนนเลยตอนนี้เราไม่ได้คอลลาเบเรตแล้วนะครับเราโคออร์ดิเนตโอเคไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองทางม้าลายอันนี้มันเป็นซิสเต็มที่ทำให้คนโคออร์ดิเนตกันได้เพราะฟรีเควนซีมันเยอะนะครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจำนวนทิกเก็ตไซส์จะเล็กลงเป็นนาโนทรานแซคชั่นนะครับทรานแซคชั่นจะเยอะมากๆLibra คือหนึ่งใน operating system หรือระบบในการ coordinate นะครับซึ่งมันเป็นธุรกิจที่อยู่ในเลเยอร์ที่5ซึ่งผมพูดตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังอยู่ในเลเยอร์ที่2กันอยู่เลยครับยังขายผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็การบริการ product หรือ services กันอยู่เลยธุรกิจแพลตฟอร์มก็มีแค่ Bitkub ตอนนี้ครับที่เป็น generation ที่3นะครับที่เป็นนะครับหนึ่งในสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองนะครับแต่ในอนาคตนี่ถ้าพูดถึงระบบ Libra นี่คือมันคือเลเยอร์ที่5ครับมันเกิน ecosystem อีกครับมันคือ operating system ไม่รู้คุณอีกรู้จัก Slack ไหมครับครับเคยใช้ครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วฮะเมื่อก่อนอีเมลเนี่ยเรา collaborate กันโอ้โหอีเมลมาดีใจมากเลยอยากจะเปิดอ่านตอนนี้เป็นไงครับวันหนึ่งอีเมลเข้ามาเท่าไหร่ครับโอ้โหเยอะมากใช่ไหมครับมันเกินจุดที่จะ collaborate ไปแล้วเหมือนขับรถยนต์เนี่ยตอนนี้รถยนต์เต็มถนนมันไม่ collaborate แล้วมันต้อง coordinate Slack เนี่ยคือ operating system ที่มาเปลี่ยนจากระบบ collaborate email เนี่ยเป็น coordinate นะครับนี่คือ Slack นะครับในอนาคต Libra คือหนึ่งในนั้นยังไงก็ต้องมาแต่มันอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนคน issue แต่มันมาแน่นอนมันคือการพัฒนาของโลกเป็น layer ที่5นะครับของประเภทธุรกิจนะครับเพียงตอนนี้ดูเหมือนกระแสมันเงียบๆไปคุณท็อปพอจะมีข้อมูลล่าสุดอัปเดตได้ไหมครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น DM นะครับแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์กรุงเจนีวาเมืองหลวงแล้วก็ดึง X Banker เต็มหมดเลยครับผมล่าสุดปีที่แล้วก็ Skype คุยกับเขาก็ดึงพวก X แบบ PayPal X JP Morgan อะไรเงี้ยมารวมทีมเพิ่งได้ CEO คนใหม่นะครับเขาก็ยังผลักดันไปข้างหน้าแต่จากหลายสกุลตอนแรกจะเริ่ม4สกุลถูกไหมครับ Libra USD Libra ญี่ปุ่น Japan Japanese Yen Libra Euro Libra British Poundตอนนี้เหลือแค่อันเดียว Libra ดอลลาร์ก่อน เขาเริ่มแค่อันเดียวก่อน ก็ยังมีการพัฒนาอยู่แต่เดี๋ยวคงต้องรอประกาศนะครับอีกทีนึงแต่ฝั่งดิจิตอลยูโรเร็วกว่าครับใช้ไป2ล้านคนแล้วทดลองไป4คนเรียบร้อยแล้วที่จีนนะครับนี่พอดีเลยนะครับคุณการก็ถามหยวนดิจิตอลนะครับมีจำนวนจำกัดไหมคะนะฮะอันนี้อาจจะขอเป็น2คำถามสุดท้ายนะครับหยวนดิจิตอลมีจำนวนจำกัดไหมคะจะมีโอกาสเป็นสากลได้ไหมคะพี่1คิดว่ายังไงฮะ
อย่างแรกนะครับคือที่ผมบอกไปแล้วว่าคือถ้าเป็นเงินมันควรจะไม่มีจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็มั่นใจว่าคือในส่วนของตัวหยวนดิจิตอลเนี่ยยังไงก็ไม่จำกัดอยู่แล้วครับจะจำกัดก็ต่อเมื่อรัฐบาลจำกัดแค่นั้นนะครับผมแต่ผมมองว่าคือรัฐบาลก็คงผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เพียงพอกับความต้องการที่ตลาดต้องการใช้หรือหมายถึงผู้คนหรือร้านอาหารหรือบริษัทอะไรก็ต้องก็ตามแต่ที่จะใช้รวมไปถึงประเทศอื่นๆที่ใช้หยวนดิจิตอลด้วยในอนาคตนะครับผมเพราะยังไงมันก็ต้องออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วในส่วนของเพราะฉะนั้นจำนวนผมมองว่าคือไม่น่าจะจำกัดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าคือในส่วนของตัวหยวนดิจิตอลเองนะครับมันมีข้อจำกัดด้วยตัวของมันเองเพราะว่าเขาเรียกว่าครับมันออกมาจากในส่วนของรัฐบาลจีนที่ปกติเขาเขาเรียกครับมีในส่วนของแคปิตอลคอนโทรลในประเทศเขาเองอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือตัวหยวนดิจิตอลเองเนี่ยครับมันไม่ได้เปิดเหมือนกับในส่วนของเงิน US ดอลลาร์มากนักนะครับถ้าเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าคือปัจจุบันเนี่ยครับคือถ้าเราไปดูประมาณท็อป3หรือท็อป4เนี่ยของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือมันมี USD Tether อยู่แล้วนะครับที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ38พันล้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมกำลังบอกว่าคืออันเนี้ยก็เป็นตัวที่เหมือนว่าคือเหมือนกับในส่วนของเงิน USD นะครับมันไม่ได้มีrestriction เยอะเหมือนกับหยวนดิจิตอลเยอะขนาดนั้นใครจะออกเหรียญที่เป็น stable coin ที่มี USD back เนี่ยก็ได้ทั้งหมดนะครับมันก็เลยกันว่าคือผมมองว่าคือในอนาคตนะครับในส่วนของตัวหยวนดิจิตอลเองจะถูกจำกัดโดยในส่วนของรัฐบาลของเขาเองนะครับไม่น่าจะเป็นในส่วนของภาค private sector เช่นบริษัทต่างๆผมมั่นใจว่าคือหลายๆบริษัทอยากใช้งานครับแต่ว่าคือมันจะถูกจำกัดโดยตัวรัฐบาลจีนเองนะครับที่เหมือนว่าคือต้องการที่จะควบคุมแล้วก็เซอร์เวอร์แรนด์ได้ทุกอย่างนะครับผมก็เลยมองว่าคือมันจะมีจุดที่จำกัดของมันอยู่ถ้าเทียบกับในส่วนของ USDT ในส่วนของ Stablecoin ที่ back โดย USD หรือแม้กระทั่งถ้าในอนาคตมีการออกในลักษณะที่เป็นเงินเหรียญดิจิตอลที่มี USD back จริงๆนะครับครับมีบางท่านแซวเข้ามานะครับบอกว่าคุณโอนิสุกะนะบอกว่าแค่ฟังอินทนนท์เนี่ยฟังแค่ชื่อก็หนาวแล้วครับนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าซื้อไปไม่รู้จะติดดอยยาวหรือเปล่านี่เขาแค่แซวเล่นนะนะครับก็ดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มีบางท่านบอกว่าอยากฟังคุณท็อปวิเคราะห์บิตคอยกับพระเครื่องอันนี้ขอข้ามนะไม่ต้องวิเคราะห์พระเครื่องนะครับคนละท็อปปิกนะฮะคือเขาพยายามจะเชื่อมโยงว่าพระเครื่องมีจำนวนจำกัดและคนให้แวร์ยูอะไรประมาณนั้นแต่น่าจะเป็นการแซวมากกว่าขอข้ามแล้วกันนะครับคุณกฤษดาฮะคิดยังไงกับภาษีคริปโต 15% ครับที่ทำให้คนไทยรุ่นใหม่ๆอาจจะหนีไป exchange นอกแทนที่จะให้เงินหมุนเวียนอยู่ใน exchange ของคนไทยคิดอย่างไรคุณท็อปครับก็อย่างแรกก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับที่เมืองไทยต่างกับประเทศอื่นก็คือ regulator เยอะมากนะครับแล้วแต่ละ regulator ก็จะมี KPI ของตัวเองนะครับอย่างแบงก์ชาติก็คือ KPI ของเขาคือ financial stability ความมั่นคงเสถียรภาพของการเงินของประเทศก.ล.ต.ก็จะดูอีกด้านหนึ่งของประเทศก็คือเรื่องของ investor protection ความเสี่ยงนักลงทุนนี่คือ KPI ของเขาพอมาดูฝั่งของ revenue department นะครับหรือกรมสรรพากร KPI เขาคือเก็บภาษีเข้าประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วเวลาออกกฎหมายที่หนึ่งเนี่ยอีกที่หนึ่งก็ไม่ collaborate กันนะครับไม่คุยกันเหมือนเล่นคนละเพลงครับเราอยู่ในวงออเคสตราแล้วเรายังไม่มีคนกลางที่คอยเป็นคอนดักเตอร์ให้เราเล่นเป็นเพลงเดียวกันให้ไปในดิเรกชันเดียวกันนะครับเหมือนพร้อมเพย์ตอนนั้นก็ออกมาผลักดันแบงก์ชาติพยายามผลักดันตอนนั้นสมการประกาศบางอย่างปุ๊บทรานแซคชันดรอปลงมาเลยนะครับหรือนะครับบิตคอยน์เนี่ยมันก็ตอนนั้นเรื่องของดิจิทัลแอสเซทก็ออกกฎหมายมานะครับทางฝั่งกลต.ก็เคยเข้าไปคุยกับทางrevenue department นะครับก็พยายามจะเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ให้มัน make sense ซึ่งผมก็พอเข้าใจได้ตรงที่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่มันคือแพทเทิร์นของมนุษย์นะครับที่สุดท้ายมันต้องออกอันแรกก่อนที่มันไม่ make sense แล้วเราค่อยเปลี่ยนให้มัน make sense นะครับเพราะมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดในอดีตตอนที่รถยนต์ออกมาผมก็พูดยกตัวอย่างรถยนต์ตลอดเพราะมันออกกฎหมายให้คนวิ่งถือธงนำหน้ารถนะครับดูไหมครับปรากฏว่าบังคับให้คนวิ่งถือธงนำหน้ารถตอนปี1896นะครับคนก็กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมเพราะว่ารถมันช้ากว่าคนนะครับเพราะคนต้องวิ่งตามหลังคนก็ช้ากว่าม้าขี่ม้าก็เร็วกว่ารถไม่ได้ใช้รถยนต์เต็มศักยภาพเลยนะครับ point ของ cryptocurrency ก็คือลดต้นทุนในการโอนเงินข้ามประเทศใช่ไหมครับ
ทำยังไงก็ได้ให้คนที่ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารต้นทุนถูกมากเลยมีแค่มือถือที่มีอยู่แล้วต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้โดยการโอนเงินข้ามประเทศด้วยต้นทุนที่ถูกลงขยับแค่นิ้วโป้งบนมือถือไม่ต้องมีบัญชีธนาคารไม่ต้องมีแค่มือถือต่อกับอินเทอร์เน็ตทำให้ต้นทุนจาก 5% โอนเงินข้ามประเทศเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เหลือสุด 0.05% เนี่ยถูกลง100เท่าตัวแต่ถ้าประเทศไทยไปออกกฎหมายเก็บภาษี 15% กลายเป็นอะไรครับออกกฎหมายเอาคนวิ่งถือธงนำหน้ารถอีกแล้วเราใช้คริปโตเคอเรนซีเต็มศักยภาพของมันไม่ได้คนก็กลับไปโอนเงินผ่านแบงก์เหมือนเดิมเพราะว่า 5% ถูกกว่า 15% ไม่ได้ใช้คริปโตเคอเรนซีเต็มศักยภาพเลยเพราะมันต้องรถต้องวิ่งหลังตามคนวิ่งถือธง คนก็ช้ากว่าม้าคนก็กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากฎหมายนี้ก็ต้องแก้ไขไม่ make sense อยู่แล้วแต่ผมก็พอเข้าใจได้เพราะกว่าจะแก้ไขปัญหาหนึ่งกว่าจะแก้ไขกฎหมายอันนึงได้ในประเทศไทยนี่นานมากผมลองเข้าไปดูความหมายคำว่าเงินในประเทศไทยถูกเปลี่ยนตอนพ.ศ.2475นะครับ 70-80 ปีที่แล้วพอเปลี่ยนความหมายคำว่าเงินในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยนานๆทีมันก็จะเปลี่ยนได้ทีนึงบิตคอยน์ที่ออกมาเป็นสิ่งใหม่เนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกเรียกว่าเงินในประเทศไทยพอไม่ถูกเรียกว่าเงินปุ๊บก็ต้องเรียกว่าทรัพย์สินถูกไหมครับเพราะเรียกทรัพย์สินปุ๊บมันก็ต้องมีกฎหมายพวงเงินในอดีตเป็น legacy law ที่ติดกันมาว่าต้องจ่ายภาษีเป็น VAT เป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่ medium of exchange เป็น transactional protocol ไม่ได้เพราะเป็นเงินไม่ได้เพราะความหมายมันไม่ตรงกับที่บัญญัติไว้80ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับ2475นะครับก็เข้าใจได้ว่ามันก็เปลี่ยนยากนะครับกฎหมายไทยแต่ก็ควรจะเปลี่ยนเพราะมันไม่ make sense นะครับหลายๆอย่างที่ทำไมเมืองไทยสูญเสียข้อได้เปรียบการแข่งขันก็เพราะว่ากฎหมายตามโลกไม่ทันนะครับหลายๆวงการครับ Grab ก็ยังผิดกฎหมาย Line นะครับเป็นผู้ประกอบการต่างชาติหมดแล้ว Airbnb ก็ยังผิดกฎหมายพวกนี้กลายเป็นชาวต่างชาติที่มาคอนเคอร์ประเทศไทยเราโดนยึดประเทศทางด้านเทคโนโลยีไปแล้วคนไทยทำไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายตามไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกำลังภายในอันนึงที่ผลักดันกฎหมายให้ตามโลกให้ทันไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นเมืองขึ้นทางเทคโนโลยี 100% วงการการเงินนี่เป็นวงการสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังเป็นของคนไทยอยู่ถ้าลองเข้าแอปต่างๆเนี่ย Digital Twin ที่ผมบอกเป็นแพลตฟอร์มที่3เนี่ยนะครับ Top Supermarket ใช่มั้ยครับ Top Supermarket หรือ Central Digital Twin ของเขาคือ Lazada Shopee เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดโดยที่ไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยก็ของจีนของสิงคโปร์ Digital Twin ของช่อง3คือครับ Netflix Line TV YouTube เป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดโดยที่ไม่มีรายการทีวีหรือละครเป็นของตัวเองคือ YouTube เป็นแพลตฟอร์ม Business Generation ที่3ของอเมริกาหมดแล้ว LINE ของเกาหลีใต้ญี่ปุ่น Grab ของมาเลเซีย Gojek ของอินโดนีเซีย Traveloka ของอินโดนีเซีย Agoda ต่างประเทศคือแทบจะไม่มีอะไรแล้วครับที่เป็นของคนไทยตอนนี้ไม่จ่ายภาษีด้วยโอนเงินกับประเทศนะครับทุกๆปีแล้วเมืองไทยจะอยู่ยังไงผมก็งงเหมือนกันถ้ากฎหมายมันตามไม่ทันแล้วสุดท้ายเมืองไทยเนี่ยวงการการเงินไทยไม่ใช่ของคนไทยแล้วเพราะคนไทยทำไม่ได้ผิดกฎหมายหรือกฎหมายไม่เอื้ออำนวยทำให้เราถือมีดไปสู้กับคนถือปืนอย่างเงี้ยครับต่างประเทศถือปืนเขาไม่แคร์กฎหมายแล้วเราจะสู้ยังไงนะครับผมก็ยังงงอยู่เลยว่าจะทำยังไงดีเอาจริงถ้าผมเป็นนายกก็คงจะหนักใจนะครับเพราะเงินไหลออกนอกประเทศทุกปีเงินเข้าประเทศไม่มีแล้วเพราะว่าเราแพ้ต่างชาติหมดแล้วท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วด้วยแล้วถ้าเงินมันออกไปเรื่อยๆแล้วเมืองไทยมันจะอยู่ยังไงผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับถ้าแก้กฎหมายไม่ทันกับเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรนะครับเกินมาเล็กน้อยทาง Facebook YouTube Twitter นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube ก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งนะฮะถ้าเป็น Twitter ก็รีทวีตกันไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะฮะส่วนทางฝั่งของ Clubhouse นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้ที่มีบางท่านก็ทักมาว่าเสียงหายไปแวบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะมันมีปัญหาเรื่องของระบบหลังบ้านเล็กน้อยแต่ตอนนี้แก้ไขได้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็บางท่านหลายๆท่านก็บอกว่าคุณท็อปพูดได้ดีมากนะครับพี่หนึ่งด้วยนะครับนะพูดสับอนาคตให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะครับหลายท่านก็บอกว่าเฉียบมากครับอยากให้เชิญมาอีกอยากให้ชวนมาคุยกันแบบมันๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วหลายท่านก็พิมพ์เข้ามาเยอะๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้คนดู 4,500 นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานเอาละฮะสำหรับคนไหนที่มีบัญชี Clubhouse เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทางฝั่งของ Clubhouse นะแล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาประมาณสัก25นาทีผมจำกัดเวลาไว้เท่านั้นนะครับคนไหนที่มีคำถามอะไรยกขึ้นมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ